ต้นทุนครัวซองชิ้นละ14บาทเม่แหววตัดไซส์ไหนเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆไปดูค่ะขั้นตอนนี้นะคะไม่แหววจะทําการฟนอลชีสนะคะจากนั้นนะเราจะทําการวัดตัดครัวซองเลยค่ะสําหรับวันนี้นะไม่แหววตัดที่ไซส์8.5คูณกับ30ซนติเมตรนะคะหนาที่4มิลลิเมตรเนาะจะได้ครัวซองออกมานะคะหนักประมาณ60 65กรัมนะสำหรับเพื่อนๆที่ทําขายในกลุ่มตลาดกลางล่างนะกำลังซื้ออาจจะไม่สูงมากเราก็ตัดครัวซอง ชิ้นมันเล็กนิดนึงแต่ว่ามาตรฐานวัตถุดิบนะคะเราก็ใช้อย่างดีเลยเนาะพอพุบเสร็จออกมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ครัวซองหน้าตาแบบนี้นะจากนั้นแม่แววก็ทาด้วยไข่แดงด้านบนแบบนี้เลยค่ะทาให้ทั่วทุกตัวเลยนะบางตัวแม่แววยังทาไม่ทั่วนะเดี๋ยวแม่แววก็จะกลับมาทาซ้ําอีกทีนึงเนาะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาครัวซองนะเข้าในเตาอบเลยแบบนี้นะคะแม่แวอบที่220 สิองศา2นาทีแล้วก็ลดอุณภูมิลงเหลือ180องศานะคะอบเสร็จก็จะได้ครัวซองอร่อยๆน่าทานแบบนี้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะไปลงเรียนคัดเรียนทําครัวซองกับแม่ว่วนะสามารถที่จะทักถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยค่ะ